าวสารต่อไปนะคะเป็นความห่วงใยจากท่านแม่ทัพภาคที่3นะคะส่งผ่านถึงพี่น้องชาวไทยค่ะที่ไปอยู่ในฝั่งของประเทศเมียนมานะคะกลับบ้านเรากลับประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะทางด้านของท่านแม่ทัพภาคที่3ค่ะพลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์นะคะก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด-19 นะคะหลังพบผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ1รายที่จังหวัดเชียงใหม่และขยายไปอีกหลายรายที่กำลังเฝ้าระวังในพื้นที่ขณะนี้นะคะตอนนี้ค่ะแนวชายแดนในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3ในส่วนที่น่าเป็นห่วงนะคะนั่นก็คือพื้นที่ชายแดนที่มีแนวพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาซึ่งประกอบด้วย4จังหวัดในเขตภาคเหนือของเรา1จังหวัดตาก2จังหวัดแม่ฮ่องสอน3จังหวัดเชียงใหม่และก็4จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งขณะนี้นะครับในส่วนพื้นที่หลักๆจุดผ่านแดนถาวร2ส่วนก็คือที่แม่สอดแล้วก็แม่สายนะครับที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยประกอบกับทั้ง2พื้นที่เนี่ยยังพบว่ามีคนไทยเนี่ยเดินทางข้ามไปทำงานในฝั่งของเมียนมาโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ที่เดินทางข้ามไปทำงานกลับมาแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยทำงานอยู่จึงได้แจ้งเตือนครับแล้วก็รับกลับมาอยู่แล้วในส่วนหนึ่งซึ่งในระยะหลังนะครับพบว่าประเทศเมียนมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่พบการระบาดมากนะฮะก็เลยเหมือนกับว่าคนไทยก็ยังไม่ค่อยทยอยกลับมาสักเท่าไหร่นะแต่ก็มีส่วนหนึ่งกลับมาแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็ยังคงทำงานอยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้แพร่ระบาดมากนะฮะแต่ตอนนี้พอพบว่ามีการแพร่ระบาดเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความกังวลแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยลักลอบข้ามกลับมาอย่างที่เป็นข่าวนะฮะที่เราพบกันว่าพอมาเจอในประเทศไทยแล้วเนี่ยไม่ได้ผ่านการคัดกรองไม่ได้ผ่านสเตทควอรันทีนแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าพบว่าติดเชื้อแล้วก็อันตรายทีเดียวนะฮะเพราะว่าใช้ชีวิตตามปกติถูกต้องยังไปกินไปเที่ยวไปสถานบันเทิงนะคะแล้วก็พฤติกรรมที่เสี่ยงนั่นก็คือยังคงใช้แก้วร่วมกับคนอื่นอะไรอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านกันค่ะเพื่อสกัดกั้นคนต่างชาติซะมากกว่านะครับจริงคนไทยเนี่ยเราพร้อมรับกลับแล้วก็ดูแลในเรื่องของอาการติดโรคติดต่อนี้อย่างดีอยู่แล้วครับผมมั่นใจว่าระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยดูแลพวกคนไทยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อกลับเข้ามาในพื้นแผ่นดินไทยแล้วเราดูแลอย่างดีครับคือต้องอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะอย่างพื้นที่ที่ติดกับฝั่งเมียนมาของประเทศไทยเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือนะฮะอย่างจังหวัดตากเนี่ยมีพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน500กว่ากิโลเมตรเป็นทั้งภูเขาเป็นทั้งแม่น้ำเป็นทั้งพรมแดนปกติที่อยู่ในป่าในเขาแม่ฮ่องสอนก็เช่นเดียวกันเชียงใหม่เช่นเดียวกันรวมถึงจังหวัดเชียงรายดังนั้นแล้วการที่จะไปตรึงกำลังในการเฝ้าระวังคนที่ลักลอบเข้าเมืองเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรึงกำลังในจุดที่สำคัญที่มันเป็นพรมแดนธรรมชาติที่ข้ามง่ายๆแต่ทีนี้อย่างที่นำเรียนคุณผู้ชมว่ามันมีทั้งเป็นแม่น้ำเมยกั้นเป็นแม่น้ำทางเหนือกั้นหรือว่าเป็นสันเขาในพื้นที่ที่บางทีประเมินแล้วเอ๊ะไม่น่าจะมีคนข้ามมาได้บางจุดนี่คือยากเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปอย่างยากเลยไม่คิดว่าจะมีคนเนี่ยที่ข้ามจากฝั่งนู้นแล้วก็กลับมาบ้านเราได้ครับแต่พอเวลาเขาลักลอบอ่ะเขาก็จะลักลอบในจุดที่มันยากอ่ะแหละจุดที่มันเสี่ยงเพราะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ไปจำจุดตรงนั้นจุดไหนที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เขาก็จะฉวยโอกาสในจุดนั้นก็เลยอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราพบกันว่ามีการลักลอบเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายนะฮะตรงนี้น่ากังวลเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยที่เดินทางกลับเข้าประเทศนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพราะว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ใช่ค่ะแล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันนะคะจังหวัดกาญจนบุรีก็มีนะคะแล้วอีกหลายจังหวัดเลยยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เจ้าหน้าที่ทำงานหนักกันมากๆเลยครับแล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้มีพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ภาคเหนืออย่างจังหวัดเชียงใหม่อย่างนี้เนี่ยก็เกิดความกังวลในหลายภาคส่วนอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะเขาเดินทางไปเที่ยวที่เชียงใหม่ในช่วงที่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแหละฮะพอมีนักเรียนไปเที่ยวเชียงใหม่แบบนี้ทางโรงเรียนเขาก็กังวลว่าเอ๊ะพอไปในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยกลับมาเนี่ยจะไปนำเชื้อโรคมาด้วยหรือเปล่าแล้วก็ไทม์ไลน์ของน้องเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่แอบกลับจากประเทศเมียนมาแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่ในช่วงวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาก็เลยไทม์ไลน์ซ้อนกันวันนี้เป็นห่วงต้องขอว่ากักตัวได้ไหม14วันเพราะว่าถือว่ามีความเสี่ยงใช่